สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูกะหล่ำปีผัดไข่สูตรโคสนามบอกเลยว่าทานกับข้าวร้อนๆนะครับอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นกะหล่ำปีเป็นชิ้นตามชอบได้เลยนะครับผมก็ใช้กะหล่ำปี1หัวเล็กนะครับหั่นกะหล่ำปีเสร็จแล้วนะครับก็นำกะหล่ำปีของเราไปแช่น้ำนะครับขั้นตอนนี้เราเตรียมน้ำท่วมกะหล่ำปีนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับน้ำส้มสายชูนะครับจะไปช่วยล้างสารตกค้างออกจากผักของเรานะครับแล้วก็ให้เราล้างกะหล่ำปีของเราให้สะอาดเลยนะครับแล้วเราจะแช่กะหล่ำปีของเราในน้ำสัก 5-10 นาทีนะครับก่อนที่จะไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับเพื่อนล้างกะหล่ำปีของเราเสร็จแล้วก็พักเสด็จน้ำไปก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการซอยกระเทียมกันเลยครับกระเทียมจีน10กีบนะครับซอยให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วนะครับไปทำขั้นตอนการทำกะหล่ำปีผัดไข่กันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับร้อยน้ำมันร้อนๆนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะครับ5ฟองแล้วก็ให้เราทอดไข่ของเราให้สุกเลยนะครับยีสับๆให้เขาสุกทั่วถึงเลยนะครับไข่ของเราก็สุกดีนะครับตามด้วยกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้กระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมเลยครับกระเทียมของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยกระหล่ำปีนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับผัดเข้ากันดีนะครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป100 ml ครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ฝาปิดเอาไว้นะครับเพื่ออบให้ผักของเราสุกสลดนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะครับผมก็จะอบผักอยู่ประมาณ2นาทีนะครับเพื่อนๆผักของเราก็อบจนสุกสลดนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกะหล่ำปีผัดไข่สูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างชื่อก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้